มาทุกคนวันนี้เรามาทำแกงปลาดุกกันอร่อยๆแบบนี้เลยนะคะทำง่ายทำได้ทุกคนเลยวันนี้แกงปลาดุกใส่เมนูพิเศษก็คือมีไข่ปลาดุกแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือนะคะที่เราจะสัตว์เตรียมนะคะพริกสดนะคะใบมะขามอ่อนตะไคร้นะคะแบบนี้ง่ายๆเลยผักบุ้งค่ะคือนางเอกของเรานะคะเด็ดผักบุ้งให้ใช้ที่อ่อนๆก็พอนะเพื่อนคนพอกเราจะตัดออกแข็งๆออกไปแล้วเหลือแต่อ่อนๆนะคะตำน้ำพริกให้พอแตกละเอียดแล้วเราก็ตามด้วยกะปิผงปรุงรสนะคะและก็ปลาร้าแบบนี้ค่ะปรุงให้แค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วตั้งน้ำให้เดือดตามด้วยตะไคร้ตามด้วยพริกที่เราตำไว้ตามด้วยน้ำล้างโคกค่ะเมนูนี้ต้องมีน้ำล้างโคกนะคะเดือดแล้วใส่ปลาดุกลงไปค่ะใส่ปลาดุกให้เดือดให้สุกพอปลาดุกเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ตัวตามยอดมะขามอ่อนนะทุกคนใส่ยอดมะขามก่อนเพราะเราจะทำด้วยผักบุ้งเราไม่คล้ำไม่ดำใส่ผักบุ้งเราจะดูสีสวยสดสีเขียวแบบนี้เลยนะคะตามด้วยพริก15เม็ดให้เข้าเผ็ดๆก็กินกับพริกไปเลยค่ะตามด้วยใบแบบนี้เลยนะคะใบเขาเรียกว่าใบที่บ้านเขาเรียกว่าใบอีตู่แบบนี้ใช่ไหมคะนะคะเสร็จแล้วค่ะมา